ต้อนรับกลับสู่ช่วง3ของรายการตีของรองข่าวช่วงนี้จะไปดูภารกิจพี่ฮีโร่กันนะฮะเป็นมิชชั่น possible เพราะว่า possible เป็นไปได้ใช่ impossible เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดหากฉันมี10หน้าอย่างทศกัณฐ์อันนี้ the impossible ใช่นะครับ10หน้านั้นฉันจะหันให้กับเธอพี่อาต้อยเศรษฐาศิริฉายาอวินัยใช่นะครับผมนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆนี่แหละฮะช่วงเวลาดีสุดคือบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งจากรายการตีคล้องนี่แหละครับเราเข้ามาจนได้สุดยอดครับผมมาเริ่มกันที่พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงบางขุนเทียนครับเป็นการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์นะครับเดี๋ยวนะเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์เกี่ยวอะไรกับพระก่อนแป๊บนึงมาดูข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะครับดับเพลิงบางขุนเทียนนะครับพี่ฮีโร่นะครับดับเพลิงบางขุนเทียนและอันนี้เป็นการร่วมกันอีกแล้วนะดับเพลิงดาวคะนองด้วยนะครับระงับเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์เลขที่58ซอยเอกชัย81แขวงบางบอนเขตบางบอนนะครับซึ่งประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าและแบ่งให้เช่าพักอาศัยเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นล่างเสียหายบางส่วนเบื้องต้นคาดว่าเพลิงไหม้เกิดจากการจุดเทียนทิ้งไว้โดยหลังจากเพลิงสงบนายณพลสนสีทองพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นชำนาญงานดับเพลิงดาวคะนองครับเก็บสร้อยคอทองคำได้อ๋อนี่ฮะพี่คนนี้เลยพี่คนนี้คือพี่ณพลสนสีทองเก็บถ้อยเก็บถ้อยไม่ใช่เก็บสร้อยคอทองคำได้ที่เกิดเหตุจึงนำให้หัวหน้าชุดผู้ควบคุมส่งมอบคืนให้แก่เจ้าของเป็นที่เรียบร้อยต้องขอบคุณนะครับนอกจากมาช่วยในเรื่องของดับไฟระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วนะฮะเจอสิ่งของมีค่าไม่เอาเป็นของตัวเองครับนำมาคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงใช่ค่ะสุดยอดพี่ฮีโร่ตัวจริงนะขอปรบมือให้เลยนะคะเพราะว่าช่วงชุลมุนช่วงของการโอ้โหคือแบบทุกคนก็เอาชีวิตรอดคือสร้อยทองอาจจะแบบตกพื้นอยู่ไม่เห็นพี่เขาเห็นปั๊บอุ๊ยสร้อยทองเขาไม่ได้คิดจะเอาเป็นของตัวเองเลยนะคะเนี่ยทำงานแบบจิตบริสุทธิ์ด้วยใจจริงๆใช่นะครับผมค่ะไปต่อเลยครับพี่ต่อกันเลยนะคะสถานีดับเพลิงบ่อนไก่นะคะเป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงนี้ไปช่วยเหลือประชาชนจับงูอันนี้เป็นงูเขียวหางไหม้นะคะถึงแม้จะตัวเล็กกว่างูเหลือมงูหลามแต่ว่าพิษภัยเนี่ยก็ร้ายแรงอยู่นะคะขนาดความยาวของน้องอยู่ที่50เซนติเมตรนะตัวนี้ไปเข้าบ้านคนที่แถวสุขุมวิทนะคะแขวงคลองเตยเขตคลองเตยเนี่ยแหละค่ะทีนี้พูดถึงงูเขียวหางไหม้เนี่ยก็มีความรู้ดีๆนะคะทีมงานเราจัดมาเขาบอกว่างูเขียวหางไหม้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าสมมติบังเอิญไปเจอหน้าตาแบบนี้ไม่แน่ใจงูเขียวธรรมดาหรืองูเขียวหางไหม้ให้ถอยห่างไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าถูกกัดปุ๊บมันมีอาการปวดอย่างรุนแรงนะพี่ทันทีที่ถูกกัดจะรู้สึกปวดอย่างรุนแรงอาการปวดจะค่อยๆหายไปใน 5-6 ชั่วโมงยาวอยู่นะคะส่วนบริเวณที่เราถูกกัดเนี่ยจะบวมอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 3-4 วันแรกและ 5-7 วันจะค่อยๆยุบแล้วก็จะมีเลือดออกจากรอยเคี้ยวด้วยแต่ไม่มากแต่หลังจากนั้นจะเกิดจ้ำเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดทั่วๆตัวน่ากลัวนะอาจจะปัสสาวะเป็นเลือดนั่นแหละถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะถ้าพิษมากอาจจะมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆหรือทวารทั้ง9ของเรานะครับซึ่งถือว่าการแรงต้องเข้าพบแพทย์อย่างเร่งด่วนผมว่าไม่ต้องดูอาการกัดปั๊บไปสถานสัตวแพทย์เลยใช่ค่ะขอเซรุ่มไม่ทันละทันไหมขอเซรุ่มไปรักษายังไงก็ได้อะนะฮะไม่ต้องรอว่าอุ้ยเริ่มบวมแล้วต่อไปต้องมีเลือดออกแน่ๆเลยไม่ต้องไม่ต้องรอดูแบบว่าเอ้ยเหมือนที่ทีมงานเราบอกเลยอีก 5-7 วันจะค่อยๆยุบเสร็จปั๊บอ่านต่อให้จบจะเริ่มมีปัสสาวะสีเลือดถูกต้องฉะนั้นกัดเสร็จปั๊บไม่ต้องรอ 5-6 ชั่วโมงใช่ค่ะบึ่งไปเลยสถานสัตวแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลที่มีเซรุ่มพิษงูตรงนี้แล้วก็แอดมิดซะเพื่อจะได้ไม่ต้องปัสสาวะเป็นเลือดน่ากลัวนะอันตรายนะคะเพราะว่าถ้ารุนแรงที่สุดเนี่ยโอ้โหถ้ามันเกิดออกตามอวัยวะต่างๆจมูกตาหูทวารทั้งหลายคือเป็นงูที่มีพิษร้ายมากเลยนะฮะพิษเลยนะคะใช่สีสวยงามครับงูเขียวหางไหม้แต่ว่าพิษรุนแรงมากเลยตอนแรกหางไม่ได้ใบ้นะคืออยู่เมืองไทยอากาศมันร้อนอ๋อคือไปเข้าบ้านแรกป้าที่มีเพลิงอ๋อใช่ก็เลยไหม้หางมาไม่ใช่นะฮะมาดับเพลิงต่อไปเป็นดับเพลิงสถานดับเพลิงถนนจันทร์ครับอันนี้จับงูขนาดใหญ่ขึ้นมาจากงูเขียวเป็นงูเหลือมครับดับเพลิงถนนจันทร์นะครับช่วยเหลือจับงูเหลือมความยาวประมาณ3เมตรที่มีการร้องขอทางสายด่วน199ภายในอาคารชุดนิติบุคคลเดพาโนนะฮะที่บริเวณพระราม3แขวงบางพงพางเขตยานนาวาครับอันนี้คือพี่เขาจะจำลองตัวเองเป็นงูหรือว่าเป็นไม่อันนี้ไงมิชชั่น
possible นะครับต้องบอกว่าใน1วันพี่ฮีโร่เราจับงูได้ไม่ต่ำกว่า100ตัวทั้ง50เขตกรุงเทพมหานครอ๋อนี่ไงรู้แล้วตรงไหนระเบียงตรงสระว่ายน้ำนึกออกละคือภาษาบ้านแล้วกันคอนโดคอนโดเดอะพาโน่นี่แหละนะครับก็อาจจะลงไปในส่วนของท่อระบายน้ำหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นส่วนของสระว่ายน้ำนั่นคนที่เขายืนนี่เขาไม่กลัวตกไปตายเหรอครับผมคือวิญญาณช่างภาพไงแต่มันอันตรายนะวิญญาณช่างภาพนี่ไม่ได้ถึงเป็นวิญญาณแล้วนะหมายถึงว่าจิตวิญญาณของความเป็นช่างภาพประเด็นคือผมอยากจะรู้ว่าคือสระว่ายน้ำบางที่ อยู่ชั้นประมาณชั้น6ชั้น7ค่ะอยู่ดาดฟ้าชั้นล่างถ้าในกรณีชั้นล่างเมื่อกี้แล้วยืนบนขอบยังโอเคขอบอย่างนั้นตกมาอาจจะแค่แข้งขาหักธรรมดาแต่ถ้าเกิดอยู่ชั้นกลางๆชั้นบนตกมาไม่ต้องเรียก199เรียกรถเก็บศพเลยถูกต้องอาจเป็นเกาได้เลยนะเกาตายแล้วเกาตายแล้วนะครับคือพี่ฮีโร่มาช่วยงูเสร็จปั๊บต้องไปช่วยช่างภาพต่อด้วยความห่วงใยนะครับนี่แหละฮะก็ไปล้วงงูขึ้นมาจากคออะไรไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละไปล้วงขึ้นมาด้านล่างก็อย่าจับเองนะถ้าเจองูมานะครับผมก็นี่จะนี่แหละเดี๋ยวนะต้นไม้มันอ๋อไม่สูงมากแสดงว่าน่าจะประมาณชั้นแรกสุดต้นชั้นหนึ่งเลยตกมาก็แค่แข้งขาหักใช่ค่ะนะคะแต่กล้องพังนี่เสียอีกหลายแสนนะใช่อันนี้ก็ร้องไห้ได้นะคะมาต่อกันที่แถวบรรทัดทองบ้านถนนรองเมืองเมื่อวานนี้เลยไงที่ทุกคนเขาลุ้นโชคกันนะคะน้องเขาอาจจะไปให้โชคนะคะไปเข้าบ้านคนแถวมีการมอบทองเหรอครับพี่อะไรนะคะมอบทองไม่มีค่ะแต่ว่าอันนี้มาทั้งเงินทั้งทองเลยโอเคนะคะรับทรัพย์เลยตัวเดียวกันเลยนะคะน้องเงินน้องทองนะคะเข้าบ้านคนปุ๊บนะคะเจ้าของบ้านก็โทรมาหาพี่ฮีโร่199นะคะสายด่วนเบอร์นี้ก็เป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบรรทัดทองนะคะไปพร้อมกับไมค์เซลฟี่นะคะเพื่อดึงตัวน้องมาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวก่อนจะปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาตินะคะย้ำอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอน้องตัวเงินตัวทองซึ่งถามว่ากัดได้ไหมเขาก็กัดได้อยู่แต่อย่าไปทำอันตรายเขานะคะก็คือเห็นปุ๊บเรียกพี่ฮีโร่มาจัดการดีที่สุดอย่าจับเองเด็ดขาดนะคะบางคนเห็นว่าน่ารักอ่ะขอจับรูปคลำเถอะจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาอย่าเด็ดขาดเพราะน้องเขากัดนะคะครับผมกัดเจ็บด้วยปิดท้ายกันที่สถานีดับเพลิงคลองเตยครับอบรมให้ความรู้การซ้อมอบพยพหนีไฟครับสำหรับพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงคลองเตยนะครับเป็นวิทยากรอันนี้ไม่ได้มีเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ามาให้ความรู้นะครับในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรของสถานีขนส่งเอกมัยครับก็เป็นการให้ความรู้ว่าหนีไฟควรจะทำอย่างไรก่อนนะฮะมีสติอย่างไรนะครับและนอกจากจะไปที่ขนส่งเอกมัยแล้วคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือชุมชนใกล้เคียงก็มารับฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องมีสตินะในการเจอเหตุเพลิงไหม้เพราะว่าเราเคยเห็นนะครับว่าคนที่เวลาเพลิงไหม้เนี่ยตู้เย็นก็แบกได้ทีวีก็แบกได้โอ่งเอิงยกได้หมดเลยสติต้องมีนะฮะจริงค่ะสำคัญที่สุดเลยมาดูสรุปวันที่ผ่านมานะคะว่าพี่ๆฮีโร่ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวขอแผนพังเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เพลิงไหม้วันนี้น้อยมาก1รายนะคะนอกนั้นก็จะเป็นจับสัตว์เลื้อยคลาน88รายนะคะกำจัดรังต่อแตนผึ้ง4รายช่วยเหลือสัตว์3รายแต่ที่ไม่น่าจะมีเลยคือแจ้งไฟไหม้เท็จไม่ดีนะฮะเพื่ออะไรนะฮะคือแจ้งเท็จก็ไม่ดีนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเพลิงไหม้ก็แจ้งพี่เพลิงไหม้พี่เพลิงสงบแล้วกลับไปได้เลยก็ดีเหมือนกันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูสกู๊ปกันหน่อยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของคนดีคนเก่งเป็นสกู๊ปคนเก่งกทม.นะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักฟุตซอลนะฮะหรือเป็นฟุตบอลอ๋อเริ่มต้นจากการเล่นฟุตซอลก่อนและมาสู่การเป็นนักฟุตบอลรุ่นใหม่ที่มีวินัยในการฝึกฝนจนเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปดูพ่อหนุ่มคนนี้กันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายขจรยศลั่นคีรีครับชื่อเล่นชื่อบีมตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนก็ปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยครับนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยด้วยครับมีหลายรางวัลครับก็เมื่อก่อนก็เริ่มจากเล่นฟุตซอลก่อนครับก็ได้เป็นแชมป์ตัวแทนเขตห้วยขวางเขตวัฒนาเขตดินแดงแล้วก็เริ่มจากแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลก็ได้แชมป์ฟุตบอลสตาร์ออโต้ยูฟ่าครับPA ฟุตซอลลีกรางวัลที่ภาคภูมิใจมากก็มีทุกรางวัลแหละครับเพราะว่าเล่นด้วยแบบต้องใช้เขาเรียกว่าแบบใช้ความอดทน
ในการเล่นแล้วก็ภูมิใจที่สุดก็คือเริ่มต้นจากคือเมื่อก่อนเริ่มเล่นก็เริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากพ่อผมเป็นคนทำทีมก่อนแล้วส่งแข่งเรื่อยๆแต่ก็แพ้แต่ว่าก็ยังส่งแข่งอยู่แต่ว่าภูมิใจตรงนี้ว่าเราได้เราสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้มาชนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รางวัลที่ภูมิใจอีกก็คือการได้แชมป์เข้าเป็นแชมป์เขตฟุตซอล3เขตด้วยกันแล้วเป็นตัวแทนของเขตในกรุงเทพแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดก็คือได้เข้าคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลของธนาคารอาคารสงเคราะห์ฟุตบอลพระราชทานถ้วยขอด้วยครับก็การฝึกซ้อมนะครับเริ่มแรกเลยคือเป็นนักกีฬาต้องตรงต่อเวลานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ2ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมและที่สำคัญเลยนะครับต้องอยู่ในกฎระเบียบไม่ว่าโค้ชจะสั่งให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำตามที่โค้ชสั่งห้ามนอกกฎระเบียบอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ถ้าอยากจะเก่งเราต้องฝึกให้มากกว่าคนอื่นฝึกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับก็อยากจะฝากนะครับถ้าเรามีความฝันเราก็ต้องพยายามทำเราชอบอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นให้จริงจังอย่างเช่นถ้าเราชอบฟุตบอลเราก็ซ้อมเราก็ฝึกซ้อมแล้วก็ถ้าเราชอบดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือกีฬาอะไรก็ได้ถ้าเรารู้จักฝึกซ้อมเราทำกับมันเรามุ่งมั่นกับมันเราก็สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆครับก็ถ้าเป็นถ้าจะให้สนับสนุนนะครับก็สนับสนุนสิ่งที่ตัวเด็กๆ เขาชอบแล้วกันครับถ้าสมมติว่าเขาชอบด้านไหนเราก็สนับสนุนด้านนั้นสมมติว่าเขาชอบกีฬาเราก็สนับสนุนกีฬาเขาอยากจะเล่นเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลเมืออาชีพเราก็สนับสนุนเขาให้เขาหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆแข่งขันเรื่อยๆฝึกซ้อมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะตามฝันของเขาครับคือแบบมุ่งมั่นในการซ้อมอดทนแล้วก็พอลงไปเล่นเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็รับกับมันแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนถึงว่าผลออกมาจะแพ้หรือจะชนะเราก็ต้องทำให้เต็มที่ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำครับนะครับผมก็ปลื้มเลยนะฮะเมื่อกี้บอกเลยว่าดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกถูกต้องให้น้องเลยแต่น้องบอกว่าเพลงลายอ่ะพี่เออไม่ทันเลยอ่ะคือแนวคิดเขาดีมากใช่เหล้าบุหรี่ไม่แตะต้องด้วยไม่เหมือนทีมงานเราว่าผมเหล้าบุหรี่เอาหมดไม่เชื่อฟังโค้ชด้วยเตะนอกสนามตลอดอันนี้คือตรงต่อเวลาเชื่อฟังโค้ชโค้ชสั่งอะไรก็ทำไปเพราะว่าเราเป็นนักเตะที่สำคัญหน้าตาดีกรุบกริบกรุบกริบพี่จะกินเด็กเหรอไม่ใช่ชื่นชมกรุบกริบนี่คือแบบกรุบกริบเชียร์เชียร์บอลอนาคตไกลนะคืออยู่ในระเบียบวินัยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่โค้ชทุกคนเนี่ยผมว่าชอบยิ่งในต่างประเทศยิ่งชอบนักเตะที่อยู่ในระเบียบวินัยนะไม่แน่นะอีกไม่กี่ปีเราอาจจะเห็นเขาแบบโกอินเตอร์อะไรอย่างนี้ป้าเออสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของคนเก่งมหานครนะครับนักฟุตบอลจากฟุตซอลเป็นฟุตบอลคือเริ่มจากเป็นนักฟุตซอลเดินสายก่อนนะฮะแข่งหลายๆเขตไปจนได้ก้าวมาติดทีมของมหาวิทยาลัยนะฮะอนาคตก็มุ่งต่อไปเพื่อจะไปทีมชาติแล้วกันต้องเป็นแรงบันดาลใจหรือว่า inspiration ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ได้นะครับผมค่ะอันนี้เป็นช่วงของเรื่องของพี่ฮีโร่แล้วก็เรื่องของสกู๊ปของเรานะฮะช่วงหน้ามีเรื่องดีๆของเขตสาทรและเขตบางกอกใหญ่มาฝากกันถูกต้องค่ะตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ9,999